สะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะการใช้ชีวิตของเราเช่นตื่นขึ้นมาเราคิดอะไรอันนี้คือมโนกรรมเราคิดอะไรเรามีความแข็งแรงพอที่จะอยู่กับโลกแห่งความจริง อย่างไม่ประมาทและไม่กลัวอย่างไรทุกคือความอึดอัดทีนี้ถ้าเราจะไม่อึดอัดเราก็ต้องเจริญภาวนาตื่นขึ้นมาเนี่ยเจริญภาวนาไหมภาวนาแปลว่าทำให้ดีขึ้นเจริญก็คือทำให้มันดียิ่งขึ้นเราบวชเพื่อเข้าถึงการบรรลุมรรคผลนิพพานการบวชของเราจึงอยู่บนหนทางอันประเสริฐสายเอกและสายเดียวเท่านั้นคือมรรคภาวนาเป้าหมายคือนิพพานมันดีใจที่ลูกได้บวชปลื้มใจมากครับหมายความว่าไม่เสียใจแล้วนะว่าลูกสาวบวชได้แทนนะบวชก็เหมือนกันนิพพานก็เหมือนกันนิพพานไม่มีเพศแล้วเนาะแม่ภูมิใจนะคะที่แม่ไม่มีลูกผู้ชายทีนี้ลูกผู้หญิงก็บวชให้ในช่วงหนึ่งที่ลูกพ้นทุกข์แต่ลูกบวชแล้วลูกพ้นทุกข์มาได้ลูกเป็นทุกข์ใช่ไหมคะพอลูกพ้นทุกข์มาได้คุณก็ยินดีแล้วก็ภูมิใจมากค่ะคุณแม่ว่าไงจ๊ะก็ปิติมากค่ะในกระบุญกุศลครั้งนี้ค่ะกันณที่นี้มีความตั้งใจที่จะเข้ามาบวชเรียนในพระธรรมวินัยรักษาพรหมจรรย์เป็นพุทธสาวิกาศีล10ด้วยความสมัครใสติ